วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและทรงมีพระราชดำริพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552และต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมมีฐานะยากจนสามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามความต้องการโดยทรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยพลเอกสุกิจคมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการกิจการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 13:49 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้นายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและภริยาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายวิเชียรจันทรโนไทยและภริยาเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมรับพระราชทานถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ถุงพร้อมกันนี้ได้กราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีรายงานน้ำท่วมขัง13อำเภอจังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดโดยที่จังหวัดนครราชสีมายังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่13อำเภอประชาชนประสบอุทกภัยรวม 1,286 ครัวเรือนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่บริเวณศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนายแมนรัตน์รัตนสุคน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโดยมีนายสมศักดิ์บุญสูงผู้ชำนาญการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีในอำเภอบ้านหมอและผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดและเต็นท์จำนวน200หลังพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานถุงยังชีพให้บรรเทาความเดือดร้อนโดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับเป็นประโยชน์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและสามารถใช้ได้ในยามจำเป็นหรือในห้วงที่มีฝนตกหนักนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์พอสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดพอสวประจำจังหวัดพังงาได้รับการสนับสนุนเรือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสุรินทร์และสถานีตำรวจน้ำสองกองกำกับการ8จังหวัดพังงารวมให้บริการวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับชุมชนชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเพื่อฉีดให้กับชาวมอแกนจำนวน212รายที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่แก่ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านจำนวน2รายซึ่งชาวมอแกนต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่มีมูลนิธิพอสวเข้าไปให้บริการประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและที่จังหวัดตราดสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดนำทีมหน่วยแพทย์พอสวร่วมกับโรงพยาบาลตราดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดออกฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็ม2ให้กับประชาชนอำเภอเมืองตราดที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน794รายทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดชัยภูมิจากอิทธิพลของพายุเต้นหมู่ส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดชัยภูมิเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ได้ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในวันนี้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดสุโขทัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานต่อเนื่องเป็นวันที่5ได้ประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปากแควและตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและได้ขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในตำบลบ้านป้อมอำเภอคิริมาศโดยเพิ่มการช่วยเหลือเป็นมื้อละ 3,800 กล่องวันละ2มื้อส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิแห่งที่2มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวันละ2มื้อต่อเนื่องมาเป็นวันที่4
มูลนิธิได้เพิ่มปริมาณอาหารปรุงสุกจากเดิมวันละประมาณ 6,000 กล่องเป็นวันละประมาณ 10,000 กล่องเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ